สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมจ้าวันนี้ป้าเดือนจะพาไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูโรงทานกันว่ามีโรงทานอะไรบ้างที่ทางวัดจัดไว้รอญาติโยมที่มาวัดกันนะคะนี่ก็เป็นโรงทานของน้องหนุ่ยนะคะเป็นเกี๊ยวทอดโรยชีสค่ะขออนุญาตทุกท่านแล้วนะคะให้เปิดเผยหน้าได้ทุกคนค่ะทุกคนได้รับทุกคนอนุญาตให้เปิดเผยหน้าได้จ้านะคะทุกคนยินดีจ้าน้องหนุ่ยก็ทำโรงทานเกี๊ยวทอดนะคะโรยชีสจ้านะคะจากของทางวัดนะคะนี่ก็เป็นโรงทานไก่ทอดนะจ้าปีไก่ทอดค่ะพร้อมข้าวเหนียวด้วยนะคะเราไม่ต้องเสียตังค์นะคะแค่มาถึงก็อยากก็หยิบไปได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าอยากถ้ามีจิตศรัทธาก็บริจาคไปบ้างนะคะบาท2บาทเท่านั้นเองนะคะหรือไม่ก็ไม่ต้องบริจาคก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นโรงทานของทางวัดจ้าแล้วนี่ก็เป็นของคุณพี่ปีใหม่จ้ากล้วยทอดมันทอดนี่เองนะคะกล้วยทอดมันทอดของพี่ปีใหม่นี่อร่อยมากๆเลยพี่ปีใหม่ไปทุกงานวัดเลยนะคะไม่ว่างานวัดที่ไหนพี่ปีใหม่ก็จะไปทอดกล้วยหรือมันทอดนะคะไว้ต้อนรับญาติโยมทุกท่านเลยที่มาวัดจ้าถ้าวัดไหนมีงานก็ติดต่อได้เลยค่ะกล้วยทอดมันทอดดูสิคะกรอบเหลืองอร่อยมากๆเลยนะคะทอดเสร็จแล้วเราก็จะหยิบใส่ห่ออย่างนี้เลยค่ะหยิบใส่ห่อแล้วก็เอาวางไว้ค่ะนะคะถ้าญาติโยมมาถึงก็หยิบไปได้เลยจ้านะคะเราไม่ต้องคอยหรือว่าอนุญาตนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคให้กับทางวัดบ้างนะคะหรือไม่ก็หยิบไปได้เลยจ้าต่อมาเราก็จะไปดูขนมโค้กกันค่ะของเจนจิราค่ะเจนจิราเธอก็ไปแค่ขนมโค้กทุกวัดเหมือนกันนะคะไม่ว่าวัดไหนมีงานก็มาเชิญเจนจิราคนนี้เลยค่ะเจ้าของขนมโค้กสูตรเด็ดค่ะดูสิคะน่ากินแค่ไหนขนมโค้กเจ้านี้ไปทุกงานวัดเลยนะคะหรือว่างานไหนๆเธอก็ไปค่ะแล้วก็แป้งที่ทำขนมโค้กก็ทำเองนะคะทุกอย่างทำเองหมดค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปดูก๋วยเตี๋ยวโรงทานกันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวโรงทานก็เป็นของคุณอีทจ้านะคะกับเพื่อนๆค่ะนะคะเธอทำก๋วยเตี๋ยวไว้อย่างนี้ทุกครั้งที่มีงานวัดนะคะเปิดเผยหน้าได้นะคะเธออนุญาตได้ค่ะเธออนุญาตให้เปิดหน้าได้นะจ๊ะดูสิคะเราก็เธอก็จะจัดเป็นจานๆไว้อย่างนี้เลยนะคะมาถึงก็แค่เอาน้ำซุปใส่แล้วก็ไปได้เลยจ้าไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอมาถึงถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็จับไปได้เลยหยิบไปได้เลยค่ะนะคะแถมยังไม่พอนะคะถ้าใครต้องการที่จะห่อกลับบ้านก็ได้ด้วยนะคะต่อมาเราก็มาดูโรงทานส้มตำกันค่ะแม่ค้าหน้าหวานนะคะดูสิคะยิ้มหวานฉ่ำเลยนะคะมาดูส้มตำของเธอกันนะคะว่าน่ากินแค่ไหนจ้าดูสิคะยั่วๆค่ะยั่วๆเลยนะคะส้มตำมะระกอแครอทจ้าส้มตำสูตรเด็ดเจ้านี้เลยนะคะดูสิคะเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าส้มตำของเธอจะอร่อยแค่ไหนค่ะดูสิคะใส่ลงไปเลยค่ะมะระกอพร้อมด้วยหัวแครอทด้วยนะคะดูสิคะตำแบบว่าสุดแซ่บเลยนะคะรสชาติสุดแซ่บจริงๆตำออกมาครกไหนก็ไม่เหลือสักครกเลยนะคะดูรสฝีมือการตำส้มตำของเธออู้ดูสิคะดูสิคะดูสิคะใครจะอดใจไหวคะเนี่ยเรามีข้าวเหนียวไว้ด้วยนะคะมีข้าวเหนียวพร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่เลยค่ะนะคะถ้าใครอยากได้ก็ตักไปเลยนะจ๊ะสั่งของโรงทานทางวัดจ้าเป็นยังไงคะฝีมือการตำส้มตำค่ะถ้าใครอยากก็ใครหิวก็มาทางนี้ได้เลยนะจ๊ะหลังจากของข่าวผ่านไปแล้วก็มาต่อกันด้วยผลไม้ค่ะนะคะผลไม้หลากหลายฤดูของทุกๆฤดูกาลค่ะหลากหลายชนิดนะคะดูได้เลยจ้าอยากได้ก็หยิบไปเลยค่ะต่อไปด้วยตบท้ายไปด้วยแตงโมค่ะแดงอร่ามไปเลยนะคะเป็นยังไงคะทางวัดจัดไว้บริการทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะต่อไปก็เป็นคือโรงทานแบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะถ้าใครหิวหรือว่าอะไรก็ตามสบายเลยค่ะจัด
ดูแลตัวเองกันได้เลยนะคะทุกๆคนก็พร้อมที่จะรับประทานอาหารเพลกันแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดี